หลังจากที่คู่รักดาราชื่อดังอย่างหมากปรินกับคิมเบอร์รี่ควงกันไปร่วมแสดงความยินดีในงานฉลองมงคลสมรสของมิวนิษฐากับไฮโซเซนทราพุทธแต่ต้องโดนแซวตลอดงานว่าแสดงความยินดีประหนึ่งว่าเป็นงานแต่งตัวเองก็เพราะคิมเบอร์รี่ดันคว้าช่อดอกไม้ได้อีกแล้วบรรดาเพื่อนๆเลยแซวกันใหญ่หมากปรินยิ้มแบบเขินๆแล้วตอบว่าพอดีดอกไม้อยู่ตรงหน้าพอดีและที่คิมเบอร์รี่คือด้านหน้าเวทีถือว่าดวงหล่นใส่ส่วนเรื่องแต่งงานจริงๆแล้วอยากแต่งงานแต่เนื่องด้วยว่าความพร้อมหลายๆอย่างอยากให้พร้อมก่อนและยังไม่อยากพูดตอนนี้เพราะกลัวว่าหวานใจอยากคิมเบอร์รี่จะเซอร์ไพรส์